ฟอร์มห่วยครอปเผยเหตุผลเปลี่ยนฟานไดออกหลังเกมครึ่งแรกเจอเก้นครอปกุนซือลิเวอร์พูลเคลียร์แล้วชัดๆหลังจากที่ฟอร์จินฟานไดปาการหลังคนเก่งได้เล่นแค่ครึ่งแรกในเกมบุกพ่ายเบนฟอร์ด1-3เจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเผยว่าฟอร์จินฟานไดเซนเตอร์แบ็คคนสำคัญมีปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาจึงเป็นเหตุให้ฟานไดได้เล่นแค่ช่วงครึ่งแรกในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดที่หงแดงบุกไปแพ้เบรนฟอร์ด1-3เมื่อวันจันทร์ที่2มกราคมที่ผ่านมาฟานไดมีปัญหาในการรับมือกับเกมลุกเจ้าถิ่นและเป็น1ใน3แข้งลิเวอร์พูลร่วมกับฮาวีเอลเลียสและคอสตาซิมิกัสที่โดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบเกม45นาทีแรกซึ่งหงแดงมีสกอร์ตามหลังอยู่0-2แต่ล่าสุดครับได้แจ้งเหตุผลที่ตนเลือกให้ฟานไดเล่นแค่ช่วงครึ่งแรกเรียบร้อยเฟอร์จินรู้สึกเจ็บนิดหน่อยตรงแฮมสตริงยอดกุนซือชาวเยอรมันวัย55ปีเก่ากับ B In Sport หลังเกมเขาบอกว่าเขาโอเคแต่พอผมพูดว่าเราไม่อยากเสี่ยงซึ่งพวกนักกายภาพก็ดูค่อนข้างแฮปปี้ด้วยผมคิดว่าอาการของเขาไม่หนักหรอกแต่นั่นแหละคือเหตุผลที่เราเลือกเปลี่ยนตัวเขาออก